หน่วยที่1บทบาทของโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นสาระการเรียนรู้ก็จะประกอบด้วยความหมายของโปรแกรมเชิงวัตถุบทบาทของโปรแกรมเชิงวัตถุแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเชิงวัตถุคุณสมบัติของโปรแกรมเชิงวัตถุข้อดีและข้อเสียของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุองค์ประกอบเชิงวัตถุอันนี้คือสาระการเรียนรู้ของหน่วยที่1 นะครับมาดูความหมายของโปรแกรมเชิงวัตถุกันการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษาอังกฤษก็ Object Oriented Programming หรือย่อๆว่า OOP ซึ่งทุกโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นภาษา C Python หรือ Java หรือ Visual Basic ก็จะใช้ศัพท์เดียวกันก็คือ OOP นะครับก็หมายถึงวิธีการเขียนโปรแกรมที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุดๆแต่ละชุดจะเรียกว่าวัตถุหรือ Objectแล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่งในบางครั้งอาจนำวัตถุของโปรแกรมหนึ่งไปรวมกับวัตถุของอีกโปรแกรมหนึ่งแล้วเรียกออกมาใช้ได้ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดวิธีการดังกล่าวนี้จะช่วยประหยัดเวลาได้มากเนื่องจากทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์อันหนึ่งครับว่าวัตถุนั้นหมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วยภาพหนึ่งภาพเช่นการสร้างวงกลมนั้นเกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้งซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่งแล้วเก็บไว้เป็นวัตถุหนึ่งฉะนั้นเมื่อใดที่สั่งวาดวงกลมก็เท่ากับไปเรียกวัตถุนี้มาใช้หลังจากนั้นหากจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไปคอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีกวัตถุหนึ่งมาทำต่อให้บทบาทของโปรแกรมเชิงวัตถุโปรแกรมเชิงวัตถุเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมโดยอาศัยแนวคิดของวัตถุชิ้นหนึ่งมีความสามารถในการปกป้องข้อมูลและการสืบทอดคุณสมบัติซึ่งจะทำให้แนวโน้มการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนี้ได้รับการยอมรับและได้พัฒนามาใช้ในระบบต่างๆมากมายเช่นระบบปฏิบัติการ Windows เป็นต้นแนวความคิดใหม่ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็คือการเน้นถึงปัญหาและองค์ประกอบของปัญหาเพื่อแก้ปัญหาการเน้นที่ปัญหาและองค์ประกอบของปัญหา Problem Spaceจะเหมือนกับการแก้ไขปัญหาและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่จะต้องมีคนสัตว์สิ่งของเพื่อแก้ปัญหามากกว่าที่จะมองที่วิธีการแก้ปัญหานั้นๆหรือขั้นตอนในการแก้ปัญหา solution space ซึ่งเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมแบบเดินมันเองแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุก็คือสรุปนะครับก็คือธรรมชาติของวัตถุหมายความว่าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจะมองสิ่งแต่ละสิ่งถือเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งจะมีสีแดงสีเขียวยาวสั้นนั่นคือวัตถุชิ้นหนึ่งเหมือนกันและสามารถกำหนดประเภทหรือคลาสให้กับวัตถุเหล่านั้นได้สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเชิงวัตถุอันที่1การเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซก็หมายถึงการเชื่อมต่อถ้าเป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์จะเรียกว่าการเชื่อมต่อนั้นว่า user interface แต่ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการเชื่อมต่อยังไปรวมถึงวัตถุหรือ object เพราะในวัตถุจะต้องมี interface อันเป็นส่วนที่วัตถุนั้นๆจะให้บริการหรือเป็นส่วนที่บอกว่าวัตถุนั้นๆสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งบางครั้งเราเรียกว่า method 2. การซ่อนรายละเอียด encapsulation กับส่วนประกอบของวัตถุตามแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจะต้องประกอบไปด้วย2 ส่วนอย่างเป็นอย่างน้อยคือส่วนของคุณสมบัติใช้ที่ใช้เก็บข้อมูลรายละเอียดสถานะโดยใช้ตัวแปรเก็บค่าต่างๆไว้และส่วนของเมธอดที่เป็นตัวเชื่อมการทำงานของวัตถุนั้นโดยผู้ใช้จะไม่สามารถติดต่อใช้งานกับตัวแปรที่อยู่ข้างในได้ 3. การนำวัตถุมาใช้ใหม่ reuse the object จุดประสงค์ใหญ่ของการเขียนโปรแกรมเชื่อมวัตถุก็คือการนำส่วนต่างของวัตถุที่สร้างขึ้นกลับมาใช้ใหม่หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า reuse เมื่อผู้เขียนโปรแกรมสร้างวัตถุมีจำนวนมากพอก็สามารถนำวัตถุที่สร้างขึ้นมาประกอบเป็นวัตถุใหม่หรือที่เรียกว่า composition 4. การพ้องรูป polymorphism หลักฐานการพ้องรูปนะ polymorphism ก็คือการถ่ายทอดคุณสมบัติเพราะถ้าไม่มีการถ่ายทอดคุณสมบัติก็จะไม่เกิดสภาวะการพ้องรูปการถ่ายทอดคุณสมบัติเป็นเครื่องมือยืนยันได้ว่าคลาสลูกที่เกิดจากคลาสแม่เดียวกันย่อมมีคุณสมบัติเหมือนกันคุณสมบัติของโปรแกรมเชิงวัตถุ
1. Code Reuse ก็หมายถึงการนำโค้ดเก่ามาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. Maintenance หมายถึงง่ายต่อการบำรุงรักษาและปรับปรุงแต่ละคลาสจะมีขอบเขตการทำงานและเมธอดของตัวเอง 3. Class หมายถึงคลาสที่สร้างขึ้นนั้นสามารถนำไปสร้างเป็น Object ได้ไม่จำกัดและแต่ละ Object มีสมาชิกเป็นของตัวเอง 4. Inheritance หมายถึงคุณสมบัติของการสืบทอดคลาสสามารถสืบทอดจากคลาสอื่นได้ซึ่งเป็นการ reuse code และพัฒนาต่อเติมความสามารถจากคลาสเดิมที่มีอยู่ 5. Polymorphism หมายถึงคุณสมบัติของ Object ที่หลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถจัดการได้จาก Base Class 6. Encapsulation หมายถึงคุณสมบัติของการห่อหุ้มเป็นแนวคิดแบบนามธรรมที่ว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าเมธอดหรือในคลาสนั้นทำงานอย่างไรแต่ก็สามารถทำงานได้สำเร็จและได้ผลลัพธ์ได้ 7. Abstraction หมายถึงการอธิบายการทำงานของคลาสและเมธอดในนามธรรมเพื่อนำไปใช้สำหรับออบเจกต์ที่มีการทำงานแตกต่างกันองค์ประกอบเชิงวัตถุการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมีองค์ประกอบมาจากความหมายของเชิงวัตถุประกอบด้วย4ส่วนสำคัญได้แก่คลาสวัตถุคุณสมบัติและพฤติกรรมแต่ละส่วนมีรายละเอียดต่อไปนี้อันนี้คลาสนะครับแล้วก็ประกอบด้วยคุณสมบัติแล้วก็พฤติกรรมคุณสมบัติก็จะเป็นออบเจกต์นะแต่ละวัตถุนะพฤติกรรมก็แต่ละวัตถุจากตารางขั้นต้นเนี่ยอธิบายส่วนประกอบของเชิงวัตถุโดยแนวคิดประกอบไปด้วยคลาสหมายถึงคลาสนั้นจะประกอบด้วยคุณสมบัติและพฤติกรรมกำหนดคุณลักษณะของวัตถุวัตถุใดที่มีคุณสมบัติหรือพฤติกรรมเดียวกันกับคลาสก็ถือว่าเป็นวัตถุนั่นอยู่ในคลาสดังกล่าวส่วนประกอบของเชิงวัตถุมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คลาสคลาสหมายถึงศัพท์ที่อธิบายโครงร่างหรือพิมพ์เขียวที่กำหนดขอบเขตกลุ่มของวัตถุมีลักษณะการให้คำนิยามความหมายและคำจำกัดความกลุ่มของวัตถุกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้อันนี้แม่แบบนะครับก็คือคลาสนะคือแม่แบบก็จะประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นแขนขาปากหูตาจมูกหรือรหัสบัตรชื่อที่อยู่เพศอายุน้ำหนักส่วนสูงส่วนพฤติกรรมก็มีวิ่งหัวเราะปรบมือสายหัวพูดชกกระโดดชกกระโดดนะคือนี่แบบก็คือคนนะหรือมนุษย์2คุณสมบัติคุณสมบัติ property หมายถึงองค์ประกอบภายในคลาสใช้ในการกำหนดข้อมูลที่เก็บภายในคลาสหรือส่วนที่กำหนดคุณลักษณะข้อกำหนดของคลาสนั้นมีแต่ละคลาสจะกำหนดคุณสมบัติที่ซึ่งกำหนดสถานะของวัตถุที่เกิดจากคลาสนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้อันนี้แม่แบบก็คือคนนะครับก็จะมีคุณสมบัติแขนขาปากหูตาจมูกรหัสบัตรชื่อที่อยู่เพศอายุนะคลิปพฤติกรรมนะพฤติกรรม behavior หรือการกระทำ action ก็หมายถึงองค์ประกอบที่อยู่ภายในคลาสใช้ในการกำหนดการกระทำบางอย่างของคลาสพฤติกรรมเป็นการกำหนดขอบเขตที่สามารถกระทำได้ของคลาสส่วนมากจะเกิดจากคุณสมบัติที่มีในคลาสพฤติกรรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นี่คือคนนะครับคนก็คือมีพฤติกรรมวิ่งหัวเราะปรบมือสายหัวพูดชกกระโดด4วัตถุออบเจกต์ก็หมายถึงการมองสิ่งที่อยู่รอบข้างเป็นวัตถุเป้าหมายภายในวัตถุจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติของวัตถุและพฤติกรรมหรือการกระทำที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดขึ้นของวัตถุมีรายละเอียดต่อไปนี้อันนี้ก็คือคนเนาะมีคุณสมบัติมีพฤติกรรมแล้วก็แยกมานะครับแยกคลาสออกมาพูดง่ายนะครับแล้วแต่ละคลาสอาจจะมีคุณสมบัติอันนี้คลาสมีคุณสมบัติคนที่1 นะครับก็คุณสมบัติก็มีรหัสบัตรมีชื่อเพศอายุพฤติกรรมเป็นไงวิ่งเร็วหัวเราะปรบมือสายหัวส่วนวัตถุอันที่2คลาสอันที่2ก็จะมีรหัสบัตรนะซึ่งจะไม่ซ้ำกันนะสมฤดีมีชายหญิงอายุ18นะครับพฤติกรรมเป็นไงวิ่งช้าหัวเราะปรบมือสายหัวซึ่งแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะครับก็จบหน่วยที่1ในนี้นะครับเกี่ยวเรื่องของบทบาทของโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเราจะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพบกันหน่วยที่2นะครับสวัสดีครับ